ไม่ต้องมาส่งฉันหรอกฉันดีขึ้นแล้วใครจะไปส่งคุณผมจะไปโรงพยาบาลคิดเองเออเองบนแรงเปล่าถุงตะโก้มันจะไปส่งร้านให้ฉันงงทำไมก็คุณขาไปแบบนี้เดินกับเพลกับเพลมันเกะกะคนอื่นเขามานี่บางทีมินก็คิดนะคะว่าคุณหมอน่าจะไม่มีปากเวลาดีก็ดีดีแต่พอเวลาพูดเนี่ยปลายกัดชะมัด